ัสดีครับขอต้อนรับท่านชมครับเข้าสู่รายการกินเที่ยวอร่อยเวอร์กับเรา2คนพ่อลูกคู่หูคู่หิวคู่ชิวคู่เที่ยวครับกับผมครับเฮียสงจากภัตตาคารเล่งหงพระราม2และสุขุมวิท62ครับและผมนิกเล่งหงลูกชายเฮียสงครับรายการนี้ครับเรา2คนพ่อลูกจะวางแผนเรื่องกินเรื่องเที่ยวให้แก่ท่านชมนะครับที่สำคัญครับท่านชมชมแล้วสามารถตามเราไปชิมกับร้านที่เราแนะนำแล้วก็สามารถตามไปเที่ยวกับเราได้ด้วยนะครับวันนี้ครับป้านิกมีช่วงที่จะมาเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมทางบ้านครับผมนั่นแน่เป็นช่วงใหม่ของรายการเราครับที่ต้องบอกไว้เลยว่าเราสองคนพ่อลูกเล่งหงเนี่ยจะพาท่านผู้ชมครับไปรู้จักกับร้านเด็ดร้านอร่อยที่คุณชมแล้วต้องตามเราสองคนพ่อลูกเล่งหงไปชิมให้ได้ครับกับช่วงเฮียสงตีตายเลยช่วงนี้ครับเราสองคนเนี่ยจะวางแผนให้ท่านชมเนี่ยได้รู้จักกับร้านให้มากขึ้นครับที่สำคัญชมแล้วค่ำคืนนี้คุณจดเอาไว้นะครับพรุ่งนี้เช้าคุณสามารถเดินไปก็ได้โอ้โหเดินไปก็ได้นะปั่นจักรยานไปก็ได้ปั่นจักรยานหรือบิดมอไซค์ไปก็ได้บิดมอไซค์ก็ไปได้ขับรถเก๋งส่วนตัวไปก็ได้กับเงินแค่ร้อยสองร้อยบาทก็สามารถอร่อยกับร้านที่เราแนะนำในค่ำคืนนี้ครับใช่แล้วครับแล้ววันนี้เนี่ยป้าของนิกเนี่ยจะพาไปรู้จักกับร้านไหนครับป้าโอ้โหวันนี้ใครที่ชอบกินก๋วยจั๊บครับชอบไหมก๋วยจั๊บโอ้ชอบอยู่ชอบอยู่ก๋วยจั๊บนี่นะครับเป็นอาหารที่เรียกว่าคู่กับประเทศไทยเรามายาวนานมากๆแต่กรรมวิธีในการทำเนี่ยมันไม่ง่ายนะแล้วร้านที่เป็นร้านก๋วยจั๊บที่อร่อยอร่อยระดับที่เรียกว่าติดอยู่ในติดชาร์จอยู่ในกรุงเทพเราหรือในประเทศไทย มีเพียงไม่กี่ร้านเท่านั้นไอ้ยะวันนี้ขอแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเซ้งก๋วยจั๊บสถานฟ้า อยู่ที่เมงใจนั่นเองครับที่ร้านแห่งนี้นะครับบอกเลยว่าน้ำซุปของเขารสชาติเผ็ดร้อนของพริกไทยระดับที่เรียกว่าสถานฟ้ากันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นยังมีลิ้นหมูกรอบกระเพาะโอ้โหที่แบบอร่อยอร่อยจัดเต็มแบบชิ้นแบบเป้งๆเลยนะครับโอ้โหความอร่อยของร้านนี้แหมบรรยายยังไงก็ไม่เท่ากับต้องส่งนิกเล่งของครับไปที่ร้านแห่งนี้ครับกับช่วงที่ชื่อว่าเฮียสงตีตายครับผมช่วงเฮียสงตีตายวันนี้นิกเล่งหงขอมาตามรอยหาร้านเด็ดร้านอร่อยที่ต้องไปชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายกับร้านก๋วยจั๊บสถานฟ้าตั้งอยู่ที่ใกล้สี่แยกเมงจ่ายใครที่เดินผ่านไปผ่านมาจะได้กลิ่นน้ำซุปหอมหอมจนคุณต้องอดใจไม่ไหวอย่างแน่นอนอย่าลืมมาชิมให้ได้นะครับไม่งั้นเฮียสงตีตายไม่รู้ด้วยก๋วยจั๊บน้ำใสค่ะสั่งเมนูนี้ประจำแล้วก็จะมีข้าวหมูกรอบค่ะชอบหมูกรอบแล้วก็น้ำแกงเข้มข้นดีสั่งข้าวต้มหมูค่ะชอบหมูกรอบหนังมันกรอบอะค่ะปกติก็จะทานข้าวหมูแดงหมูกรอบค่ะจะทาน2อย่างรวมกันที่ชอบทานใช่ไหมคะก็เป็นก๋วยจั๊บแล้วก็ข้าวหมูแดงหมูกรอบค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่วันนี้ครับวันนี้นิกมาตามคำเรียกร้องที่เฮียสงเล่งหงเนี่ยบอกว่าให้มาหาร้านตีตายครับตอนนี้เนี่ยนี่ก็เดินมาได้สักพักแล้ววันนี้ก็อากาศร้อนนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องหากันไปเรื่อยๆว่าแต่วิกลิ่นไรหอมๆอ่ะเอ้านี่ไงก๋วยจั๊บสถานฟ้าที่ป้าๆนิกบอกไว้โอ้โหพูดตามตรงนะกลิ่นเนี่ยหอมแบบน้ำย่อยเนี่ยตามงานมากๆเลยตอนนี้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าถูกร้านแน่หรือเปล่าเอ้านี่ถูกร้านแน่นอนครับนี่เลยเพราะว่ามีป้ายการันตีบอกว่าร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเลยนี่ที่ร้านนี้นี่เองก๋วยจั๊บสถานฟ้านึกว่าเดี๋ยวรีบตามนี้เข้าไปด้านในดีกว่าไปตามหาแม่ซะหน่อยนึงว่าเขาเนี่ยบอกว่าทำก๋วยจั๊บอร่อยอย่างนี้โอเคเดี๋ยวตามนี้ไปเลยครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ผมนิกเล่งหงนะครับแม่ลูกชายเฮียสงเล่งหงครับเขาบอกว่าให้นิกเดินตามรอยคุณพ่อเนี่ยมาที่ร้านแห่งนี้ก๋วยจั๊บสถานฟ้าวันนี้เนี่ยก่อนอื่นถามดีกว่าว่าคุณพ่อนิกเนี่ยมาบ่อยไหมลูกค้าประจำเราค่ะลูกค้าประจำเลยโอ้โหถึงว่าป๋าบอกว่าร้านนี้เด็ดมากแล้ววันนี้คุณแม่เนี่ยจะทำอะไรให้นิกทานบ้างครับวันนี้ก็จะมีเกาเหลาเลือดหมูแล้วก็ก๋วยจั๊บน้ำข้นน้ำใสข้าวหมูย่างโอ้โหที่เด็ดทั้งนั้นเลยนะครับแม่โอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปรอที่โต๊ะกันค่ะยังไงเดี๋ยวนิกไปรอที่โต๊ะกันแล้วเดี๋ยวจัดให้คุณนิกค่ะขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับผมหิวแล้วครับแม่นอก
กจากจะมีทีเด็ดอย่างก๋วยจั๊บแล้วทางร้านยังมีเมนูอื่นๆที่อร่อยไม่แพ้กันมาให้ได้ทานกันแบบเต็มอิ่มอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นต้มเลือดหมูหมูกรอบหมูย่างก็มีมาให้บริการกันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวหลังจากที่นิกเนี่ยได้บอกแม่ไว้ครับว่านิกเนี่ยเดินทางมาเหนื่อยมากเลยแม่เขาเนี่ยก็เลยจัดเต็มดูอาหารตอนนี้เต็มโต๊ะมากๆเลย wow. ร้านนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามีชื่อว่าเซ้งก๋วยจั๊บสถานฟ้าเมืองจ่ายนั่นเองเดี๋ยวเราเริ่มจากนี่เลยก๋วยจั๊บน้ำใสกันก่อนดีกว่าYeah. ยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งเป็นน้ำข้นที่เป็นพะโล้นี่เดี๋ยวให้ดูน้ำข้นที่เป็นพะโล้ดูดิครับทั้งสีและกลิ่นสุดยอดจริงๆแต่นิกอยากจะนำเสนออันนี้ดีกว่าเพราะว่าจานนี้เนี่ยนิกเห็นเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าทำงานหนักมากน้ำย่อยของนิกนะครับนั่นก็คือเมนูเกาเหลาเลือดหมูนั่นเองนี่แต่ทีเด็ดที่นิกชอบมากๆเลยที่เขาบอกว่าเลือดหมูของที่นี่ครับเขาใหญ่แค่ไหนดีกว่านี่คือเลือดหมูโอ้โหชิ้นใหญ่มากน่ากินสุดๆลองชิมกันดีกว่าเนาะโอ้โหอยากจะบอกว่าวันนี้อิ่มอร่อยแล้วก็เด็ดจริงๆนะครับก็บอกไว้เลยนะว่าเฮียสงบอกว่าร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาหาผู้โชคดีโต๊ะไหนเนี่ยจะได้กินฟรีในวันนี้ครับกับช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายครับผมเดี๋ยวเราไปหาผู้โชคดีด้านในกันดีกว่าว่าจะเป็นโต๊ะไหนดีครับผมตามนี้มาเลยครับนี่ครับโต๊ะนี้คนเยอะดีจัดโต๊ะนี้เลยแล้วกันนะตามนี้มาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมนิกเล้งหงนะครับวันนี้เนี่ยจะมีให้ร่วมสนุกเล่นเกมมื้อนี้เนี่ยจะได้กินฟรีหรือว่าไม่กินฟรีอยู่ที่พี่5คนแล้วนะครับผม wow. แล้วเมนูไหนเด็ดครับผมก๋วยจั๊บน้ำข้นก๋วยจั๊บน้ำข้นนี่กินอะไรครับผมกินก๋วยจั๊บน้ำข้นกับข้าวหมูกรอบครับโอ้ยนี่จัด2เลยเรียกว่าไม่งั้นไม่อิ่มครับพี่อร่อยจริงๆแน่นอนอย่างนั้นวันนี้นิกมีกติกาง่ายๆเลยก็คือเดี๋ยวนี้ก็ถือป้าย2ป้ายให้เลือกป้ายใดป้ายหนึ่งป้ายหนึ่งเนี่ยจะกินฟรีถ้าเจอป้ายนั้นเนี่ยวันนี้พี่กินฟรีไปเลยทั้งโต๊ะเลย2จานหรือ3จานกินฟรีแต่ไม่สั่งเพิ่มแล้วนะแต่ว่าถ้าเลือกผิดต้องจ่ายเองนะครับผมพร้อมดิวดิวใช่ไหมไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะพร้อมไหมครับผมพร้อมไหมครับผมพร้อมครับเอาอันไหนดีครับเอาอันไหนดีครับซ้ายหรือขวาครับผมขวาครับขวาของพี่หรือขวาของผมชี้เลยขวาของเราครับเอาอันนี้ครับเอาอันนี้นะครับผมดูสิครับว่าวันนี้โต๊ะนี้จะได้เป็นผู้โชคดีหรือเปล่าโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะวันนี้ได้กินฟรีครับผมทำไมเราไม่มานั่งโต๊ะนี้ด้วยอ่ะเราได้กินฟรีด้วยโอเควันนี้ก็กินฟรีนะครับวันนี้เดี๋ยวเฮียสงเล่งหงเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดนะครับผมงั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับร้านนี้ต้องชิมมงปีตายได้กินฟรีทั้งนั้นวันนี้ฟรีครับ อิจฉาอิจฉาอิจฉาจริงๆกับผู้โชคดีในวันนี้ได้กินก๋วยจั๊บอร่อยอร่อยไม่พอได้กินฟรีอีกด้วยประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะเนี่ยสำหรับใครที่ได้เห็นอาหารน่าทานขนาดนี้แล้วอยากจะมาลองลิ้มชิมรสก็เดินทางไปไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมเดินทางมาจากเลียบทางด่วนรามอินทราอานรงค์เข้าประชาอุทิศเลยสถานทูตลาวมาประมาณสัก500เมตรท่านผู้ชมสามารถไปอิ่มอร่อยกันได้ที่ร้านเซ้งก๋วยจั๊บสถานฟ้าเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา10โมงถึง2ทุ่มครึ่งใครที่อยากมาทานก๋วยจั๊บอร่อยอร่อยต้องมาให้ได้นะครับ ขอเขาดีจริง ร้านเซ้งก๋วยจั๊บสถานฟ้าอร่อยขนาดนี้รับไปเลยครับสติกเกอร์การันตีความอร่อยด้วย2พ่อลูกเร่งหงอย่าลืมนะครับร้านนี้ต้องมาชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายแน่นอนป้าป้าครับอยากจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยสุดจริงๆอร่อยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นลิ้นหมูกรอบหรือว่ากระเพาะเนี่ยที่ป้าบอกมาเนี่ยเด็ดสุดๆน้ำซุปของเขาก็ไม่ธรรมดาสถานฟ้าไหมกินลงไปแล้วรู้สึกว่ามันเผ็ดร้อนทำให้ข้างในเนี่ยเลือดลมอะไรเดินทางได้ดีนะและที่สำคัญมากกว่านั้นนี่ฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึง
ถ้าไปอย่าลืมไปกินเลือดหมูของเขาโอ้โหชิ้นแบบมะเร่งเพ่งเลยมะละอักเลยอ่ะมะละอักแบบชิ้นใหญ่มากโอ้โหสุดยอดจริงถ้าใครสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับร้านนี้เลยครับเซ้งก๋วยจั๊บสถานฟ้าครับผมเอาละครับช่วงแรกของรายการของเรานี่ผ่านไปแบบเรียกว่าเรียกน้ำย่อยกันเลยนะครับผมแต่ยังไม่จบครับกับความอร่อยที่รอคุณอยู่ที่คุณชมแล้วคุณต้องปลุกน้ำย่อยคุณมายามค่ำคืนแบบนี้ครับกับช่วงกินแช่วันนี้เราแนะนำร้านอาหารซีฟู้ดร้านหนึ่งดีกว่าครับซึ่งที่ร้านแห่งนี้นะครับเขาเป็นผู้นำเข้าซีฟู้ดลายที่เรียกว่าใหญ่ๆส่งตามภัตตาคารทั่วไปโอ้แล้วคุณสามารถจะไปกินปูอลาสก้าได้บนโต๊ะของคุณก็สามารถรับประทานได้โอ้โหกับร้านอาหารร้านนี้ครับชื่อว่า The Dog นะครับถามว่าท่านชมพร้อมแล้วเราไปกินแช่กันเลยครับช่วงกินแช่แล้วตอนนี้ครับพวกเราก็อยู่กับช่วงกินแช่วันนี้ครับป้าของนิกเนี่ยจะพานิกแล้วก็ท่านผู้ชมชาวกินเที่ยวเวลาดูของเราเนี่ยไปกินอาหารอะไรครับผมวันนี้จะพาไปตั้งวงกินแช่แบบอร่อยแบบอลังการตามคอนเซปต์เราแน่นอนอยู่แล้วแล้วจะไปตามหาเมนูอร่อยที่เรียกว่ามาร้านแต่ละร้านต้องสั่งให้ได้กับเมนูเฮียซงตีตายใช่แล้วแล้ววันนี้เรากินอาหารสไตล์ไหนอะป้าวันนี้จะพาไปกินอาหารสไตล์ซีฟู้ดด้วยไอ้โหไม่ได้กินนานแล้วนะโอ้โหร้านนี้นี่แหลมมากแล้ววันนี้ผมนัดเจ้าเฮงไว้ว่าจะพาเฮงเนี่ยมากินอาหารซีฟู้ดมาที่ร้านนี้คุณเข้าไปที่ร้านคุณสามารถจับอาหารซีฟู้ดหรือซีฟู้ดต่างๆด้วยมือคุณเองได้เลยเลือกซีฟู้ดด้วยมือได้เลยใช่แล้วอ้าวแล้วนัดไว้ตั้งนานแล้วก็นัดมันไว้เนี่ยป่านนี้ยังไม่มาเลยมันยังไม่มาอีกแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปร้องในดีกว่าโอเคได้เดี๋ยวเราตามเราสองคนพ่อลูกเล้งหงเข้าไปด้านในครับกับร้าน The Dog Seafood Bar by ธรรมชาติ Seafood ตั้งอยู่ที่ซอยทองหล่อ4นั่นเองครับผมไปเลยครับไปเลยนี่ไงป้านัดไว้อยู่ตรงนี้สวัสดีครับเฮ้ยเอ้าสวัสดีครับคุณนัดผมไว้แล้วคุณมาทำอะไรอยู่ที่นี่สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับประจำการประจำนะครับผมเฮงเฮงเชิญยิ้มครับผมครับแล้วคุณนัดผมแล้วคุณมายืนอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยอ้าวที่ผมบอกไปไงว่าไงโทรหาที่บอกว่าวันนี้ผมจะให้คุณผู้ชมนะครับแล้วก็เฮียซงแล้วก็เพื่อนนิกเนี่ยได้ทานเขาเรียกว่าอาหารซีฟู้ดที่เป็นเราสามารถจับได้กับมือเลยครับโอ้เดี๋ยวจะไม่เชื่อโอ้โหจับกับมือเลยจับได้เลยครับคุณชอบชนิดไหนพันไหนนะฮะหอยที่นี่เรามีหลายสายพันธุ์โหนี่หอยหมดเลย10กว่าชนิดเพิ่มขึ้นไปเดี๋ยวๆเป็นตระกูลออยสเตอร์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไอร์แลนด์อิตาลีนะฮะออสเตรเลียฝรั่งเศสนะฮะญี่ปุ่นมีหมดครับนี่คุณเป็นคนชอบหอยจริงๆนะเนี่ยอย่าใช้คำนั้นทำไมเรียกว่าคนชอบกินหอยดีกว่าใช้คำนั้นไม่น่ารักถ้าคนชอบหอยมันดูตังหงิดตังหงิดใจโอเคคนชอบกินหอยครับก็มีรวมไว้หมดเลยนะครับที่ร้านแห่งนี้อย่างที่บอกไว้ครับว่าวันนี้เราจะมาตั้งวงกินแชร์กับร้านที่มีวัตถุดิบซีฟู้ดที่ส่งตรงจากต่างประเทศนะครับขึ้นจากทะเลไม่เกิน48ชั่วโมงมาลงท้องเราที่นี่เลยเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศของร้านแห่งนี้ได้เลยครับกับความสวยงามของเขาครับทางนู้นมีอีกเลยวันนี้วงกินแช่ขอมาเอาใจคอซีฟู้ดกันสักหน่อยกับร้านที่บอกเลยว่าถ้าพูดถึงอาหารทะเลที่สดใหม่แล้วก็ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าร้านนี้คือร้าน The Dog นั่นเองตั้งอยู่ภายในโครงการเมสทองหล่อและนอกจากอาหารทะเลของที่นี่จะสดใหม่แล้วบรรยากาศของที่นี่ก็ยังเหมือนได้ไปรับลมชิลๆเหมือนท่าเรือจริงๆด้วยเฮ้ยเรา3คนก็เข้ามาตั้งวงกินแชร์ครับอยู่ด้านในของร้าน The Dog Seafood Bar by ธรรมชาติ Seafood เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับผมครับผมอย่างแรกเลยพูดถึงบรรยากาศกันนิดนึงนะครับบรรยากาศโมเดิร์นมากการตกแต่งของเขาเนี่ยและที่สำคัญก็คือจะตกแต่งเป็นเน้นโทนสีเหลืองคุณรู้ไหมว่าโทนสีเหลืองทำไมเขาถึงใช้สีนี้ไม่รู้เจ้าของร้านเกิดวันจันทร์ใช่ป่ะใช่ไหมไม่เกี่ยวนะมากเลยอะไรดีอะอะไรกันมีอะไรไหม
นึกไม่ออกแล้วอ่ะเอาหมดแล้วเหรอหมดแล้วปกติเวลาเราเคยเห็นไหมเวลาประมงเขาออกไปอ่ะต่างประเทศอ่ะทำไมฮะมันมีใส่ชุดใส่เสื้ออ๋อที่ดูพวก Discovery ฮะใช่เขาจะใส่เสื้อเป็นสีเหลืองแล้วทำไมเขาถึงใส่สีเหลืองรู้ไหมไม่ให้ปลากัดไม่ใช่เขากลัวลื่นล้มไม่ใช่ก็คือว่าเขาเนี่ยเผื่อเกิดอุบัติเหตุไงเวลาคนแบบบินฮอมาเห็นได้ช่วยเหลือได้ถ้าเกิดอุบัติเหตุได้ทางเรือถูกต้องดังนั้นอย่างนี้ถ้าใส่สีเหลืองนะเกิดอุบัติเหตุที่ไหนคนรู้จักหมดอ่ะทำไมเห็นกันทุ่นหน้าเลยคนเรียกว่าทุ่นลอยเขาเรียกเป็นทุ่นไงทุ่นลอยทุ่นลอยเป็นทุ่นสีเหลืองลอยมาเอาละครับก็เรียกว่าเป็นร้านหนึ่งเนี่ยต้องบอกท่านชมนะครับว่าร้านแห่งนี้เป็นร้านที่ทางบริษัทของเขาเนี่ยเป็นผู้นำเข้าสินค้าเองด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบที่มาใช้ในร้านแห่งนี้ได้ของดีแน่นอนครับผมนะครับอย่ามัวช้ากันเลยนะครับครับผมเพราะว่าบนโต๊ะเนี่ยมันทำให้ท้องผมดังไม่ใช่เฉพาะคุณหรอกท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเห็นอยู่ก็คงบอกแล้วว่าอร่อยอลังการไปที่เมนูแรกครับกับเมนูเซียเยลโล่ฟินทูน่าเบลลี่ครับผมมาเริ่มต้นความอร่อยกันแบบเฮลตี้เฮลตี้กับเมนูเซียเยลโล่ฟินทูน่าเบลลี่โดยทางร้านจะใช้ทูน่างาขาวงาดำผักร็อกเก็ตซอสโชยุมิลินวาซาบิอันดับแรกนำทูน่าไปย่างบนกระทะพอสุกตกแต่งด้วยผักร็อกเก็ตสไลด์ทูน่าและปิดท้ายด้วยน้ำสลัดสูตรเด็ดเยลโล่ฟินเนี่ยฟินจริงๆด้วยคืออย่างที่บอกไปผมเข้าครัวมาเนี่ยเขานำตัวของชิ้นปลาโดนเลยอ่ะเยลโล่ฟินนะฮะไปหั่นเป็นชิ้นประมาณสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะแล้ววิธีการหั่นไม่ได้อยากจะหั่นมุมซั่วๆก็ได้ไม่ใช่นะฮะคุณต้องวางแผนนิดนึงหั่นที่ถูกทางครับผมไม่นั้นการที่จะพอมาแลกมาแล้วเนี่ยปลาอาจจะแตกได้นะครับแล้วก็ไม่สวยนะฮะปลายปลาไม่สวยนะครับผมพอทำเสร็จปุ๊บเขานำไปมาถึงนะฮะเขานำไปเขาเรียกว่าอะไรไปเขาเรียกอย่างที่บอกเสียครับผมเสียให้ครบทุกด้านนิดเดียวครับเสียเสร็จแล้วคราวนี้เอาขึ้นมาครับนำไปทากับเป็นซอสวาซาบิให้ทั่วรอบด้านพอทั่วเสร็จปุ๊บเอานำไปเขาเรียกว่าไปชุบด้วยงาทั้งดำและขาวครับผมครับชุบเสร็จปุ๊บก่อนจะเสิร์ฟเขาใช้การเบิร์นเบิร์นไปที่ตัวงากินงาจะหอมมากเวลาทานคุณจะได้กินได้เลยทันทีว่ากินงาหอมมากนะครับนี่ส่งเข้าครัวไปต้องได้อย่างนี้นี่เมื่อกี้ที่กินลงไปนะอย่างแรกเลยก็คือสดปลาสดมากคือน้ำนี่ยังชุ่มอยู่ในเนื้ออยู่เลยกัดเข้าไปที่น้ำนี่ทะลักออกมาเลยอะและที่สำคัญมากกว่านั้นที่คุณบอกว่าเอาซอสคล้ายๆเป็นกลิ่นวาซาบิวาซาบิใช่ไหมคือเรียกได้ว่าสุดยอดเลยนะกลมกล่อมมากและที่สำคัญก็คือยิ่งไปเบิร์นงาเนี่ยโอ้โหพอเข้าปากเพิ่มความหอมกลิ่นหอมขึ้นมาเลยแต่ปลาทูน่าเนี่ยถ้าทำได้ดีนะยังไงก็อร่อยใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ว่าวัตถุดิบของร้านนี้ที่คุณมากินนี่นะเฮงกับนิกครับส่งเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยภายใน48ชั่วโมงต้องอยู่ในท้องคุณโอ้เราจะเก็บไว้หลายวันนะไม่ได้ไม่ได้นะฮะของผมนี่ประมาณชั่วโมงแรกผมก็กินแล้วเรื่องรอ48ชั่วโมงเพราะฉะนั้นสดครับความสดเนี่ยก็การเก็บรักษาได้ดีครับอ่ะไปที่เมนูต่อไปเลยดีกว่าครับผมนะครับเมนูต่อไปครับนั่นก็คือ Star of Ola King Salmon Alaminut นั่นเองมาลุยกันต่อกับเมนู Star of Ola King Salmon Alaminut และวัตถุดิบที่เลือกใช้มี Salmon King Ola ต้นหอมญี่ปุ่นแครอทฟักทองอันดับแรกนำผักทั้งหมดไปต้มแล้วนำแซลมอนไปย่างไฟโดยใส่น้ำมันเล็กน้อยหลังจากนั้นนำผักที่ต้มแล้วใส่จานวางเนื้อปลาแซลมอนบนจานแล้วปิดท้ายความฟินอีกระดับด้วยการรมควันก่อนเสิร์ฟโอ้โหหอมฟุดคือแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าแซลมอนเรากินปกติมันก็อร่อยอยู่แล้วใช่แต่ผมชอบตรงที่เขานำมาตัวลมควันด้วยกลิ่นรู้สึกว่ากลิ่นที่ได้มันคือไม้โอ๊กใช่ไหมใช่แล้วเห็นไหมกลิ่นมันที่ได้มาเนี่ยมันทำให้มันอบอยู่ด้านนอกของแซลมอนแล้วมันก็เหมือนเราก็ได้กลิ่นของไม้โอ๊กแล้วกลิ่นแซลมอนตามเข้าไปด้วยคุณสองคนนี่ตั้งแต่ส่งเข้าไปดูในครัวแทนท่านผู้ชมเนี่ยครับผมเก่งขึ้นเยอะนะเรื่องอาหารนี่แนะนำได้ดีเลยอ่ะอีกไม่นานครับไม่ได้เลยอีกไม่นานนี้อีกไม่นานนี้ทำไมครับพัฒนาการเฮงเฮงเล่งเฮงเล่งเฮงเขาทำไมใช่จะเล่งหงเล่งหงโอ้โหเล
งเฮงมีแน่นอนตามกันให้ดีนะนี่คือระวังมันไว้ให้ดีอร่อยมากอันนี้ปล่อยผ่านแล้วคุยอันนี้ดีกว่าเอาเป็นไงเป็นไงดูดีด้านนอกนี่ด้านในเนี่ยยังดิบอยู่เลยใช่แล้วรสชาติเนี่ยมันยังคงอยู่ครับผมอร่อยมากเลยนะสุดยอดเอาละผ่านไป2เมนู2เมนูเชื่อว่าท่านผู้ชมตอนนี้ประมาณ5ทุ่มเสร็จๆนะครับครับอย่าว่ากันนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของเราครับเราต้องทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยอินไปกับเราแต่ของก็อร่อยจริงๆถ้าทนไม่ไหวนะครับครับทําง่ายๆครับบอกคนข้างๆครับลงไปต้มบะหมี่สำเร็จรูปกินก่อนไม่ไหวดูไปกินไปได้ไม่ไหวเดี๋ยวเรามีช่วงพักโฆษณาคุณก็กลับไปดูแล้วจะกินไปด้วยครับผมแล้ววันนี้ก็ค่อยมากินที่ร้านนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะไปกันที่เมนูต่อไปดีกว่านะครับเมนูต่อไปครับคืออะไรครับเมนูต่อไปเป็นชื่อที่สั้นมากครับผมชื่อนี้สั้นมากเลยเหรอครับผมไหนขอลองฟังนิดนึงฟังชื่อเมนูแล้วครับกับเมนูความสนุกจะไม่หมดเพียงแต่เท่านี้ช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อว่าเมนูที่เหลือจะเด็ดขนาดไหนและเมนูเฮียซงตีตายจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับไปกันที่เมนูต่อไปดีกว่านะครับเมนูต่อไปครับคืออะไรครับเมนูต่อไปเป็นชื่อที่สั้นมากครับผมชื่อนี้สั้นมากเลยเหรอครับผมไหนขอลองฟังนิดนึงฟังชื่อเมนูแล้วครับกับเมนูสโมกกาลิเซียนออคโตพุสแอนด์บูลาต้าชีสมาถึงเมนูที่บอกได้คำเดียวว่าสุโคยกับเมนูสโมกกาลิเซียนออคโตพุสแอนด์บูราต้าชีสและวัตถุดิบที่ใช้คือปลาหมึกกาลิเซียบูราต้าชีสผักสลัดตามใจชอบน้ำสลัดน้ำผึ้งบัลซามิกเริ่มจากนำปลาหมึกยักษ์ไปย่างไฟนำผักสลัดวางในจานและนำปลาหมึกยักษ์และบูราต้าชีสวางด้านบนราดด้วยน้ำสลัดและตกแต่งจานให้สวยงามปิดท้ายความฟินด้วยการรมควันก่อนเสิร์ฟโอ้โหเห็นแล้วก็หิวจริงต้องบอกว่าจานนี้นี่เป็นการรวมตัวที่เข้ากันได้ดีนะครับท่านผู้ชมครับคือสลัดผักกับไอ้เจ้าออคโตพัสหรือปลาหมึกยักษ์เนี่ยครับเข้ากันได้ดีแล้วก็มาเจอกับชีสตัวนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองครับผมนะครับรสชาติอาจจะแตกต่างกับที่คุณเคยทานนะครับแต่ทานไปแล้วมันเข้ากันดีเป็นไงอร่อยมั้ยอร่อยมากคือเราได้เรากินสลัดไก่เนื้อสัมผัสก็จะเป็นอีกแบบนึงเป็นพวกแบบพาม่าแฮมก็จะเป็นอีกแบบนึงจะออกเค็มๆหน่อยแต่พอมาเป็นตัวเขาเลือกหนวดของปลาหมึกมาเนี่ยมันได้เนื้อสัมผัสและรสสัมผัสของความกรึบก่อนแล้วค่อยนุ่มใช่มันเป็นแบบว่าเนื้อสัมผัสใหม่ที่น่าลิ้มลองของการกินสลัดนะฮะและที่สำคัญก็คือชอบครีมชีสมากเลย มันทำให้รสชาติทั้งหมดของสลัดเนี้ยมันนัวและรวมไปด้วยกันกินลงไปแล้วทุกอย่างมันกลืนกันไปหมดแล้วรสชาติมันไปในทิศทางเดียวกันและยิ่งเจอปลาหมึกอย่างที่คุณบอกปลาหมึกยักษ์สุดยอดจริงครับเด็ดไหมบูราต้าชีสเนี่ยถ้าว่าใครมีโอกาสได้มาลองลิ้มชิมรสนะครับมันลักษณะเหมือนชีสที่แบบมันชีสสดอ่ะมันจะมีถ้าเราเหมือนกับเรากินชีสที่มันแตกต่างกับอย่างอื่นครับอย่างเงยจะเป็นชีสที่แบบว่ามันแห้งแล้วแต่นี่กินแล้วมันเป็นลักษณะมันชุ่มชื้นมันชุ่มชื้นนะฮะชุ่มชื้นประมาณเกือบโยเกิร์ตไม่ดีแล้วเท่าไหร่ยังมีความเหลวกว่านั้นหน่อยนึงครับก็อร่อยสุดยอดเข้ากับสลัดได้ดีมากๆเลยครับแจ่มมากเลยนะครับครับผมเวลาเรามาทานอาหารหรือตั้งวงกินแชร์แต่ละร้านเนี่ยครับผมจะมีอยู่หนึ่งเมนูที่เวลาผมไปแล้วเนี่ยผมมักจะต้องสั่งมากินโดยเฉพาะผมนี่เป็นคนที่ชอบดูในโลกโซเชียลครับผมโซเชียลก็อะไรกันดูผมอย่างนี้นะโอ้โหกลางค่ำกลางคืนไม่หลับอะเล่นโซเชียลโอ้โหไปรุ่นมาเลยรุ่นมากเลยดูว่าร้านไหนร้านไหนมีร้านไหนอะไรอะเมนูนี้เป็นเมนูที่ยอดฮิตมากในโซเชียลตอนนี้นะครับครับเป็นเมนูที่อยากจะให้มาลิ้มลองครับผมชื่อว่าเมนูเล็ดคิงแคปนะครับกระแตงนั่นเองนะครับมาอร่อยกันต่อกับเมนู Red King Crab กระแตงทางร้านจะเลือกใช้ปู Red King ไข่ปลาแซลมอนพาเมซานชีสไวน์ขาวสำหรับทำอาหารหอมใหญ่วิปปิ้งครีมกระเทียมเริ่มจากนำปูไปนึ่งและนำเนื้อปูไปผัดกับเครื่องที่เตรียมไว้จนเข้ากันแล้วก็ใส่วิปปิ้งครีมพาเมซานชีสแล้วโรยหน้าด้วยไข่ปลาแซลมอนโอ้ยน่ากินขนาดนี้งานนี้เฮงๆขอ2แน่นอนพูดเลยว่าอร่อยน้ำตาไหลอ่ะเชื่อแล้วว่าโอ้จริงคุณน้ำตาจะไหลโอ้ย
มากเลยเข้มข้นมากเลยนะใช่ครับเนื้อเขาเนี่ยหวานอยู่แล้วแต่พอเขาใส่ครีมลงไปด้วยมีตัวหอมกระเทียมที่ผัดแบบอย่างหอมเลยอ่ะแล้วก็ยังมีชีสพาร์เมซานอีกอ่ะเด็ดมากโอ้โหก็ดีนะฮะผมว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเฉพาะกระดองอย่างที่นิกบอกอ่ะเราได้ทานเนื้อแล้วเนื้อของปูแล้วครับครับแล้วก็เป็นปูที่ไม่ธรรมดาด้วยใช่ปูอลาสก้าโอ้โหเป็นปูที่หายากแล้วก็ต้องดั้นด้นนะครับออกไปจับก่อนจะกินเรามาชนขาปูกันก่อนดีกว่าได้ครับได้ครับมาเลยท่านชมจะได้ดูความอลังการของเราไปด้วยชนเลยครับชนเลยครับนี่เลยครับนี่ครับทำไปทำไปกินไปไหนไม่รู้กินกันไปนะแซะปูกันฮะแซะฮะถ้ากินคนเดียวจะเป็นแซะเดียวแล้วกินสามคนจะเป็นกะแซะกะแซะกะแซะนะครับผมครับผมนะครับผมไปได้ตลอดฮะผมเป็นคนจะร่อนครับผมเออนะที่นี่ต้องบอกว่าเรื่องของวัตถุดิบเป็นหัวใจของร้านเขาใช่แล้วครับโอ้โหนี่พูดออกมานี่มันเต็มมาเต็มมืออย่างนี้เลยนะก็บอกว่าช้อนไซส์ใหญ่ยังเต็มเลยอ่ะคือเรียกว่าทะลุช้อนเลยดีกว่าท่านผู้ชมครับถ้าว่าท่านมาที่ร้านแห่งนี้ The Dog Seafood Bar by ธรรมชาติซีฟู้ดถ้ามาแล้วไม่สั่งเมนู Red King Crab กระแตงมากินแล้วก็เฮียซงตีตายเลยเพราะว่าดีตรงวัตถุดิบครับใช่แล้วครับแล้วก็วิธีการปรุงของเขาคิดได้ไงอะครับถึงได้ออกมารสชาติแบบถูกปากคนไทยขนาดนี้ที่สำคัญมีซีฟู้ดเอามาให้คนไทยเราได้กินแบบสไตล์ไทยๆด้วยใช่ฮะอยากจะเชิญชวนนะครับถ้ามาแล้วไม่สั่งนี่เฮียสงโกรธจริงๆเลยนะใช่แล้วครับไปกันที่เมนูต่อไปดีกว่านะฮะไปกันที่เมนูมันยังไม่จบนี่ยังไม่หมดจริงๆแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นฟินาเล่ใช่แล้วคือที่เราผ่านไปทูน่าก็ไปแล้วซาวมอนก็ไปแล้วจะเป็นออกโตพุตของคุณก็ไปแล้วหรือจะเป็นคิงแคปก็ไปแล้วนะฮะแต่อาหารซีฟู้ดยังไม่หมดแค่นี้ไม่หมดครับผมยอดแล้วเนี่ยครับผมยังเหลืออีกหนึ่งอันครับอันนี้เลยดีกว่าครับกับ lobster and linguine นั่นเองความอร่อยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้มาลุยกันต่อกับเมนู lobster and linguine ทางร้านจะเลือกใช้กุ้ง lobster linguine น้ำมันมะกอกพริกแห้งซอสต้มยำอันดับแรกนำ lobster ไปย่างกับน้ำมันมะกอกและผัดเส้น linguine กับซอสต้มยำพอเริ่มสุกดีนำขึ้นจัดจานดู lobster ตัวใหญ่ใหญ่มากโอ้ยตอนที่เขาทำเนี่ยเขาได้ทำคล้ายๆกับเป็นน้ำต้มยำขึ้นไปก่อนเอาพวกน้ำมันมะกอกลงเอาผักต่างๆลงไปจะเป็นหอมกระเทียมลงไปผัดแล้วก็ใส่ตัวสำคัญที่สุดของวัตถุดิบอันนี้ก็คือพริกเผาเพื่อให้มีความใกล้เคียงกับต้มยำได้มากที่สุดและได้มีกลิ่นที่เหมือนแล้วเขาเนี่ยก็เอาตัวที่เป็นล็อบสเตอร์เนี่ยเอาลงไปอยู่ในน้ำซอสที่มีพริกเผาอยู่นั้นก็คือความหวานของล็อบสเตอร์ก็เข้าไปอยู่ในน้ำต้มยำด้วยบางทีใช่แล้วก็ตัวน้ำต้มยำเนี่ยก็ดูดกลับขึ้นมาอยู่ในตัวล็อบสเตอร์ด้วยจะได้มีรสชาติทั้งสองอย่างอยู่ในตัวเดียวกันดีมากเลยใช่แล้วหลังจากนั้นนะเขาต้มเสร็จแล้วเขาเอาล็อบสเตอร์ออกครับแล้วรอให้น้ำงวดลงไปนิดนึงน้ำที่เป็นน้ำต้มยำแล้วปิดไฟเอาเส้นลงไปคลุกเพื่อให้เส้นเนี่ยดูดคลุกคลิกนี่ไงเข้าไปดูในครัวมาเล่าได้ละเอียดดีเป็นไงดีมากน่ากินน่ะนี่ก็น่ากินโอ้โหวันนี้เรากินแต่ของดีวันนี้เป็นของที่ดีนะใช่คิงแคปงี้ล็อบสเตอร์อย่างงี้นะโอ้โหดูดิปึ๊บคุณผู้ชมเอ้ยคือนับวันนะครับผมเบื่อกับการที่ต้องโดนเพื่อนๆอินบ็อกซ์มาทำไมไม่ชวนฉันไปด้วยร้านไหนพาฉันไปบ้างสิไวเชอร์แจกเมื่อไหร่เจอตลอดมากตลอดเลยถามดีมากเลยช่วงนี้โดนตลอดเลยถ้าใครอยากได้คุณต้องมาร่วมเล่นร่วมสนุกกับเราด้วยนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมตอบคำถามหลังจบช่วงนี้แหละช่วงนี้ก็ลงเลยผู้รสชาติต้มยำเลยอ่ะจริงเขาผสมสูตรได้ดีนะครับผมลงตัวเวลากินนี่มันต้องใช้หมุนนมคืออยากจะบอกว่าทุกเมนูที่เรากินมาแต่ละเมนูเนี่ยเป็นนึกว่าเป็นสุดยอดวัตถุดิบเกือบทั้งหมดเลยของที่เป็นซีฟู้ดใช่ไม่ว่าจะเป็นทูน่าซาวมอนล็อบสเตอร์คิงแฮปปลาหมึกยักษ์ครบหมดเลยยังไม่ครบครับผมเหลืออะไรอีกอ่ะถ้ามันไม่เด็ดจริงมันไม่อยู่สุดท้ายใช่เพราะนั้นต้องเก็บไว้สุดท้ายสำหรับคนที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างผมครับเมนูสุดท้ายที่เราจะกินกันวันนี้นะครับกับเมนู
Oyster Platter ครับผมมาปิดท้ายความอร่อยไปกับเมนู Oyster Platter ใครที่มาร้านนี้บอกเลยว่าเมนูนี้ห้ามพลาดเพราะว่าทางร้านจะใช้หอยนางรมทั้ง12ชนิดจากประเทศต่างๆที่เสิร์ฟมาแบบสดสดจับกันให้เห็นเป็นตัวๆนำมาทานคู่กับเลมอนและน้ำจิ้มรสเด็ดหอยใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าฟินขนาดไหนกินเข้าไปแล้วมันเป็นความรสชาติมันเป็นน้ำของทะเลครับนะครับอร่อยมากอร่อยมากนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นหอยที่เขารวมเอาจากประเทศต่างๆครับผมสำหรับใครที่ชอบทานออยสเตอร์นะฮะโดยเฉพาะคนที่นักที่ที่ว่าอาจจะชอบกินน้ำแก๊กฮวยบูดตอนกลางคืนอะไรเงี้ย ได้ฮะเขาจะชอบมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกวิธีการกินนะฮะจะทำอะไรทำอะไรจะกินหอยใช่ไหมดูดหอย นั่นแหละเฮียเขารู้อยู่แล้วแหละแต่ผมจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าการที่คุณจะกินออยสเตอร์ของเมืองนอกนะฮะครับคุณต้องนี่ฮะนี่ครับมีภาพประกอบเลยคุณต้องซดน้ำหอยเข้าไปก่อนกินน้ำทะเลของเขาน้ำทะเลง่ายที่หอยนี่ดูดเข้าไปหรือเรียกว่าทะเลที่นี่เค็มแค่ไหนเราก็จะรู้จากหอยนี่ครับผมจากนั้นพอเราซดเราซดน้ำเข้าไปปุ๊บครับนะฮะเราก็จะรู้รสชาติของน้ำแล้วจากนั้นเราก็จะได้ลิ้มรสตัวเนื้อเอาล่ะมีหลายๆอย่างที่คุณจะปรุงนะฮะตรงกลางนี่คือนะฮะเป็นน้ำส้มสายชูที่ทำมาจากใบแดงครับนี่สูตรฝรั่งเขาถ้าฝรั่งกินแบบนี้ครับผมถ้าไทยเราแน่นอนครับกระถินนะกระเทียมมะน้ำพริกเผาพริกเผาแน่นอนแต่ว่าระดับนี้อย่าไปกินแบบนั้นเสียของไม่ได้นะควรจะกินแบบนี้หรือไม่มีถ้าแบบว่าทานจริงเอาไปได้จริงเป็นซีฟู้ดตัวนี้ได้ก็ได้เช่นเดียวกันได้เช่นเดียวกันนะครับผมซีฟู้ดตัวนี้นะฮะคือเหยาะเบาๆคือการที่กินเนี่ยสั่งปุ๊บต้องทำปั๊บนะฮะสดมากนะครับคือมีทุกชนิดของหอยคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะกินประเภทไหนชอบแบบไหนรสชาติก็ต่างกันนะฮะจะมีออกหวานครับผมเค็มมันครับออกครีมออกนมมันต่างกันแต่ละชนิดขอผมพูดหน่อยได้ไหมทำไมฮะพ่อครับช่วยหยิบมะนาวให้หน่อยนิดนึงแม่ถือไม่น่าแล้วทำไมไม่กินวะทำไมไม่กินแล้วจะแทรกไม่ถูกด้วยนะจังหวะเราก็คิดว่าเข้าใจตั้งใจฟังอยู่ครับผมซีฟู้ดไปผมจะทานอันนี้นะครับครับอันนี้มันน่าจะสเปเชียลถ้าจำไม่ผิดนะครับชอบหอยใหญ่ว่างั้นเหรอหอยใหญ่อันนี้คือบอกเลยว่าอยู่ในตระกูลที่ออยสเตอร์ที่พันใหญ่ครับนะครับผมมันจะใหญ่กว่าคนอื่นเป็นความปกตินะฮะแล้วก็เป็นด้วยนะครับเป็นตัวสเปเชียลตัวนี้นะฮะคือกลิ่นเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะคือเขาจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่เขาเรียกว่าไม่เหม็นนะคือมันรสชาติมันดูเป็นน้ำทะเลใช่ความเป็นทะเลอ่ะถูกต้องพวกนี้เนี่ยแนะนำว่าถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมมาควรที่จะสั่งแล้วทานเลยถูกต้องไม่ควรที่จะรอจานอื่นก็คือถ้ามาสั่งอยากกินจานแรกสั่งกินได้เลยต้องสั่งเลยนะกินเลยเพราะว่าต้องกินแบบสดๆนั่นเองเอาละครับวันนี้เชื่อว่าวันนี้นะครับการตั้งวงกินแชร์ของเรา3คนนะครับอาจจะทำให้ท่านผู้ชมมีความสุขแต่อาจจะมีปนทุกข์ไปนิดนึงว่าทำไมกินตอนนี้ดึกแล้วโพสต์ได้อะไรนี่ไม่ใช่นะพวกเรานี่ดึกแล้วยังกินได้อยู่นะครับกับร้านนี้ครับ The Dog Seafood Bar by ธรรมชาติซีฟู้ดนะครับเป็นธรรมเนียมของเราครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงคอนเซปต์ร้านของที่ร้านแห่งนี้แล้วเราจะเชิญผู้บริหารมาพูดคุยกับเราที่นี่กันครับแล้วตอนนี้ครับพวกเราก็ยืนอยู่กับคุณยี่หลานนะครับเจ้าของร้าน The Dog Seafood by ธรรมชาติซีฟู้ดครับสวัสดีครับคุณยี่หลานต้องบอกคุณยี่หลานก่อนเลยว่าวันนี้ซีฟู้ดทั้งหมดที่เรากินในวันนี้อร่อยอร่อยจริงๆเลยคุณยี่หลานสุดยอดมากๆเลยครับก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปถึงเมนูตีตายนี่อยากจะถามก่อนว่าที่ร้านแห่งนี้เนี่ยมีคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างครับคอนเซ็ปต์ของเราคือเน้นที่วัตถุดิบนะคะให้วัตถุดิบเนี่ยเป็นตัวหลักชูอาหารที่สุดแล้วก็สินค้าของเราแนะนำเข้าจากทั่วทุกมุมโลกเลยภายใน48ชั่วโมงเนี่ยต้องมาถึงที่ร้านแล้วนะ
และอีก1ชั่วโมงก็อยู่ในท้องของผมแล้วอาจจะไม่ถึง1ชั่วโมง นั่นหมายความว่าเราเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบเหล่านี้เข้ามาอยู่แล้วใช่ไหมใช่เป็นบริษัทชื่อธรรมชาติซีฟู้ดนะคะแล้วคราวนี้เรามองว่าเรามีวัตถุดิบที่ดีอยู่แล้วเราก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ทานวัตถุดิบสดๆเหมือนกันก็เลยมาสร้างร้านชื่อดอดอกขึ้นมานะคะโอ้ดีจริงๆเลยอ่ะดีมากเรียกได้ว่าวัตถุดิบก็ดีรสชาติก็ดีเจ้าของก็สวยสวยด้วยนะครับที่สำคัญนะครับคุณยี่หลานครับเป็นธรรมเนียมของรายการเรามาตั้งวงกินแชร์กันเรียบร้อยแล้วจะมีอยู่หนึ่งเมนูที่ผมจะบอกท่านชมทางบ้านว่าถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งไม่งั้นเหี่ยซงตีตายเลยกับเมนูที่ชื่อว่าเลดคิงแคปกระแตงนั่นเองเมนูนี้เราทำยังไงแล้วคัดสรรวัตถุดิบยังไงครับผมคือเนื่องจากเราเป็นผู้นำเข้าฉะนั้นเราต้องรู้ว่าช่วงเวลาไหนที่จะนำเข้าตัวนี้เข้ามาเพราะนั้นเราต้องนำเข้าในช่วงต้นฤดูกาลในการจับของเขานะคะมันจะเป็นช่วงพฤษภาจนถึงมิถุนายนนะคะเพื่อที่จะให้ได้ปูที่สดที่สุดนะคะแล้วก็เราเลือกเรือที่ไปจับเนี่ยเป็นเรือที่มีเขาเรียกอะไรความทันสมัยสามารถที่จะต้มได้เลยแล้วก็ฟรีซหรือแช่แข็งได้เลยทีเดียวเพราะว่ากว่าเขาจะกลับเข้ามาที่ฝั่งเนี่ยมันใช้เวลานานแล้วปูมันจะไม่สดนะคะแล้วที่สำคัญเราต้องเลือกปูที่เป็นRed King Crabไม่ใช่บลูหรือสีน้ำเงินหรือสีน้ำตาลเพราะว่าสีแดงเนี่ยจะเป็นเนื้อคุณภาพดีที่สุดนะคะจะมีความหวานที่สุดแล้วก็มีขนาดตัวที่ใหญ่แล้วก็เนื้อจะจูซี่คือยังมีความฉ่ำของเนื้อไม่แห้งเกินไปนั่นไงแต่ที่เด็ดมากๆก็คือเราทำไมย่อส่วนกินแคปปกติคนเยอะเข้าใจว่าต้องกินตัวใหญ่ๆทำไมเราไปหาตัวเล็กๆมาขายที่ร้านค่ะคือมองว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยบางทีก็ไม่ได้หมายความว่าอร่อยที่สุดแล้วก็อีกอย่างคือกว่าจะได้ทานกันเนาะก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงก็เลยมองว่าตัวที่ไม่ต้องใหญ่มากทานกันได้คน2คนแล้วก็อร่อยนะคะก็เลยคัดตัวประมาณ1กิโลนะคะซึ่งเหมาะกับคนไทยเหมาะกับคนที่ทานเรียกว่าคนหนึ่ง2คนราคาไม่ได้สูงเกินครับผมราคาใครๆก็สัมผัสได้กับคุณภาพอย่างนี้นะครับเชื่อว่ารู้จักวิธีการปรุงและวิธีการคัดสรรวัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยจากคุณยี่หลานแล้วล่ะเราไปดูวิธีการปรุงเมนูนี้ในครัวกันครับและเมนูเฮียซงติดตายวันนี้คือเมนูเด็ดอย่าง Red King Crab กระแตงเริ่มจากนำปู Red King ไปนึ่งแบบทั้งตัวและนำเนื้อปูไปผัดกับเครื่องที่เตรียมไว้จนเข้ากันแล้วก็ใส่วิปปิ้งครีมพาเมซานชีสนำตักใส่กระดองปูและท็อปบนสุดด้วยไข่ปลาแซลมอนที่ให้มาแบบจัดเต็มอาหารทะเลทั้งสดทั้งอร่อยขนาดนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินขอมอบประกาศนียบัตรการันตีความอร่อยให้เลยครับโอ้โหต้องขอบคุณนะครับคุณยี่หลานที่เปิดเผยเคล็ดลับว่าทำไมหาวัตถุดิบได้ตั้งใจหามาขนาดนี้แล้ววิธีการปรุงยังไงเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับอาซอดูอยู่ไอเฮียดูอยู่ใช่ไหมครับผมรู้แล้ววิธีการทำไปหาซื้อคิงครับมาต้มกินกันละกันแต่ถ้าหากว่าหาไม่ได้นะครับมาที่ร้านแห่งนี้ครับคุณยี่หลานร้านแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่เดอะเมสทองหล่อนะคะซอย4ค่ะร้านเปิดปิดกี่โมงครับร้านเปิดปิด10โมงเช้านะคะปิดเที่ยงคืนปิดเที่ยงคืนทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดค่ะมีไหม Facebook อะไรอย่างนี้มีไหมมีค่ะก็คือที่ The Dog Seafood นะคะติดตามกันได้เลยใน Facebook ของเราแล้วก็จะมีโปรโมชั่นเรื่อยๆด้วยนะคะตอนนี้กำลังโด่งดังมากร้านนี้ในโลกโซเชียลนะครับใช่ครับผมเราก็รู้เรื่องเมนูเฮียซงตีตายไปหมดแล้วรู้ทุกอย่างไปหมดแล้วรู้อิ่มแล้วรู้ว่าร้านแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องรู้เหมือนกันครับวันนี้ครับเรา3คนมากินแชร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่หลังเราจะใจดีมอบสักกี่รางวัลดีครับวันนี้วันนี้เราจะมีวาวเชอร์ให้3รางวัล3รางวัลรางวัลละเท่าไหร่ครับผม 3,000 บาทโอ้โห3 รางวัล 3,000 บาท 3 รางวัล 3,000 บาทไม่ใช่จริงเลยโอ้โหคุณจะได้กินคิงแคปนะครับเอออร่อยมากพูดเลยอร่อยน้ำตาไหลอะบอกเลยอร่อยแบบกินเข้าไปแล้วพูดอะไรไม่ออกโอ้โหถ้าอยากจะกินทำไงครับพี่ครับง่ายๆครับเข้ามาเป็นเพื่อนเราใน Facebook นะครับพิมพ์คำว่ากินเที่ยวลาเดอะเวิลด์ครับเราถามอะไรคุณไปนะครับถามที่เราชวนคุณมาเล่นเกมกับเราตอบให้ถูกดูให้จริงนะตอบถูกต้องถูกใจเราจะแรนดอมหาผู้โชคดีมารับไปเลยครับ3รางวัลรางวัลละ 3,000 บาทครับผมโอ้โหแต่ถ้าบังเอิญนะครับบังเอิญอะไรครับคุณเป็นคนที่4พอดีนะครับโอ้โหก็โชคดีดิครับโชคดีเลยนะครับซวยดิครับทำไมไม่ได้กินปูคิงแคปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับครับผมเอาเสื้อตัวนี้ไปใส่เท่ๆกันนะครับกับเสื้อแจ็คเก็ตกินเที่ยวระดับโลกเอาไปใส่
กันหนาวครับผมกันฝนกันเหงากันเหงากันไม่มีแฟนไปด้วยนะครับกันไม่มีแฟนครับนะครับเสื้อพิเศษนะเนี่ยอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับวันนี้นี่ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆครับจากชาตามือชาดีๆสำหรับคุณมอบให้กับทางร้านด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอร่อยเด็ดขนาดนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินและรายการกินเที่ยว Around the World ขอมอบป้ายการันตีความอร่อยให้เลยครับเห็นป้ายนี้เมื่อไหร่รับรองว่าร้านนี้อร่อยแน่นอนเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาพบกันในช่วงหน้าในรายการกินเที่ยว Around the World ครับอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกับทาง Facebook ของรายการกินเที่ยว Around the World ให้ได้นะครับคุณเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีแบบฟรีๆอย่าลืมเข้ามาตอบคำถามกันเยอะๆนะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเราครับกับช่วงกินเที่ยวอาราโดครับเป็นช่วงที่เราสองคนพ่อลูกเล้งหงเนี่ยจะพาท่านผู้ชมครับไปกินไปเที่ยวทุกที่ทั่วโลกครับผมว่าแต่วันนี้ป้าป้าของนิกเนี่ยเฮียทรงเล้งหงเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนครับผมวันนี้แน่นอนครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมไว้หมาหนีนิกไปถ่ายรายการที่เชงกิริล่านะครับคุณหมิงต้าลี่แล้วก็เต๋อชิงไปเยอะเลยเป็นรูทที่เขาเรียกว่าเป็นเส้นทางสายไหมครับทางตอนใต้ของจีนนะครับก็ไปถ่ายทำโอ้โหสนุกสนานมากวันนี้ก็เลยจะพาท่านชมตามเราไปเที่ยวต่อครับวันนี้จะพาไปที่เมืองเชงกาลิล่าครับที่เมืองแห่งนี้ครับมีวัดแห่งหนึ่งครับชื่อว่าวัดซงจั่นหลิงนะครับวัดแห่งนี้ครับถ้าว่าใครเคยไปที่ทิเบตมาแล้วที่วัดแห่งนี้ครับเขาสร้างเรียนแบบวัดโบตลาที่ทิเบตครับและซงจั่นหลิงที่วัดแห่งนี้ครับเขาเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งที่คนไทยเข้าไปเรียกกันก็คือวัดโบตลาน้อยครับก็คือเป็นขนาดย่อมลงมาหน่อยนึงเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากไปทิเบตหรือยังไม่มีโอกาสไปทิเบตไปเที่ยวที่เชงกาลิล่าคุณก็ได้สัมผัสที่วัดแห่งนี้เช่นเดียวกันความสวยงามของวัดแห่งนี้จะเป็นยังไงบ้างหากว่าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราไปกินเที่ยวอาราโดเวอร์กันเลยครับช่วงกินเที่ยวอาราโดเวอร์ชมครับเช้านี้ครับผมจะพาท่านชมครับตามเฮียซงเล่งหงและรายการกินเที่ยวระดับเวอร์ครับมาเที่ยวที่อุทยานที่ชื่อว่าซงจ้าหลิงนะครับที่นี่มีความสำคัญยังไงในเมืองเชงกาลิล่าครับที่นี่นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วถ้าหากว่ามาที่เมืองแห่งนี้ต้องมาเที่ยวให้ได้เพราะว่าที่แห่งนี้จะมีวัดแห่งหนึ่งครับชื่อว่าซงจ้าหลิงซื่อซงจ้าหลิงซื่อนี่นะครับเป็นสถานที่ที่ว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คนที่นี่และนักท่องเที่ยวต้องมาเที่ยวกันแต่ความสำคัญมากกว่านั้นก็คือสถาปัตยกรรมในการสร้างของเขาเขาได้จำลองแบบของวัดโคตาลาที่ทิเบตมาไว้อยู่ที่นี่ครับใครที่ไม่มีโอกาสไปเที่ยวที่ทิเบตก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาเที่ยวที่วัดแห่งนี้ครับเดี๋ยววันนี้ครับกินเที่ยวระดัวกับเฮียซงไงหงจะพาท่านชมตามเราไปเที่ยวให้ทั่วที่วัดแห่งนี้กันครับวัดซงจ้านหลิงที่ป้าเนี่ยจะพาเน็กแล้วก็แฟนๆรายการไปเที่ยวกันในวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามีอายุยาวนานกว่า300ปีเลยทีเดียวเหรอครับป้าเก่าแก่มากๆเลยนะครับใช่แล้วครับนิกวัดซงจ้านหลิงแห่งนี้นะครับมีอายุโดยประมาณ339ปีแล้วล่ะครับวัดแห่งนี้ครับป้าแอบกระซิบก่อนนะว่าน่าสนใจมากๆเลยล่ะครับเป็นที่เคารพและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนที่นี่และชาวทิเบตทั่วโลกอีกด้วยนะครับครับตอนนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วครับวัดที่ชื่อว่าซงจ้าหลิงซื่อนะครับด้านหลังผมนี้ถ้าว่าใครที่เคยไปเที่ยวที่ทิเบตจะเห็นได้เลยว่าวัดแห่งนี้คล้ายคลึงกันมากเขาบอกว่าเป็นการลอกเรียนแบบแล้วก็มาประดิษฐานอยู่ที่นี่ให้คนที่ไม่มีโอกาสไปที่ทิเบตเนี่ยสามารถขึ้นไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ได้เช่นเดียวกันครับวันนี้ผมจะต้องเดินทางจากนี่เห็นบันไดนะครับทั้งหมดเดินขึ้นไป170กว่าขั้นครับตามเฮียซงเล่งหงและกินเที่ยวระดับเข้าไปด้านในเลยครับอ
เข้ามาด้านในแล้วครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าเห็นหลังคาของวัดเป็นสีทองเลยนะครับแต่วันนี้ครับผมจะต้องเดินทางเนี่ยขึ้นไปด้วยบันได173ขั้นบนความสูงนะครับบอกท่านผู้ชมก่อนว่าบนความสูงตอนนี้ที่ผมยืนอยู่คือ 3,500 เมตรถือว่าถ้าเร่งสปีดนิดนึงนี่นะมีแบบลูกสุกติดอ่ะ 3,500 เมตรอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับสำหรับกินที่ลาโดเบอร์และเพื่อนๆชาวไทยทุกคนเฮียทรงเล่งหงขอเสียสละขึ้นไป173ขั้นบนความสูง 3,500 เมตรให้ท่านชมเนี่ยได้เห็นภาพความสวยงามบางส่วนนะครับเพราะว่าพอเราขึ้นไปถึงด้านบนแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีตำหนักอยู่3ตำหนักที่เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าไปกราบสักการะแต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถนำกล้องเนี่ยเข้าไปถ่ายทำข้างในได้นะครับว่าจะพยายามเก็บภาพความสวยงามให้ได้มากที่สุดฝากให้แก่เพื่อนๆชาวไทยกันนะครับอย่างน้อยถ้าว่ามาที่เชียงแกรีล่าอย่าลืมมาที่วัดแห่งนี้นะครับสวยงามจริงๆครับท่านผู้ชมครับเดินมาด้านข้างของวัดเนี่ยนะครับจะมีเห็นเป็นบ้านเป็นหลังเลยนะครับสร้างอยู่เกือบเต็มพื้นที่ด้านล่างนะครับที่ผมเดินเข้ามามุมนึงเนี่ยจะเห็นท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่านี่เป็นกุฏิพระนะครับที่สร้างขึ้นมาให้พระภิกษุของที่นี่เขาได้อาศัยอยู่ที่นี่นะครับถือว่าเขาแบ่งสัดส่วนไว้ได้ดีมากแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของวัดในสไตล์ทิเบตนั่นเองครับที่สุดครับป้าก็เดินขึ้นมาถึงด้านบนแล้วล่ะครับนิกเหนื่อยมากเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเดินบันไดขึ้นมาเพียง173ขั้นเนี่ยจะเหนื่อยมากขนาดนี้นะครับนิกว่าอาจจะเป็นเพราะระดับความสูงของพื้นที่หรือเปล่าครับป้าที่ทำให้ป้าเหนื่อยได้ถึงขนาดนี้ครับถูกต้องเลยครับนิกเพราะว่าระดับความสูงของวัดทรงจั้นหลิงแห่งนี้ครับอยู่บนประมาณสัก 3,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับแต่พอขึ้นมาถึงด้านบนเนี่ยก็คุ้มค่าครับเพราะว่าวิวสวยมากๆเลยท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไว้ครับว่าด้านในเนี่ยมีวิหารศักดิ์สิทธิ์อยู่3วิหารนะครับ1ใน3วิหารนั้นก็คืออยู่ด้านหลังผมเขาบอกว่าผมถามกับคนที่พามาคือหัวหน้าทัวร์เนี่ยเขาบอกผมว่าเวลาเราจะเดินเข้าไปกราบสักการะเนี่ยเข้าไปปุ๊บให้เราไปกราบสักการะพระประธานของวิหารแห่งนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ให้เราเนี่ยเดินอ้อมไปทางด้านซ้ายนะครับพอเราเดินอ้อมไปจะเจอพระลามะเนี่ยท่านนั่งให้พรอยู่วิธีการให้พรของเขาคือเรากราบคุกเข่าและกราบท่านท่านจะให้พรเราด้วยการนำมือของท่านมาไว้ที่ศีรษะของเราถือว่าเป็นการให้บุญให้พรเราแบบสุดยอดเลยนะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถนะครับขอกำไรหรือรูปคำเนี่ยหรือหินต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นที่นับถือของคนทิเบตเนี่ยนะครับหรือทางเชียงแกรีล่าเนี่ยสามารถร่วมทำบุญแล้วท่านจะมอบของเหล่านี้ให้เราเพื่อเป็นสิริมงคลกับเรานะครับที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับจำไว้เลยครับเวลามาที่วัดในเมืองแห่งนี้เนี่ยการก้าวเท้าเข้าไปในวิหารต่างๆให้ก้าวเท้าซ้ายนะครับอย่าไปเหยียบถือประตูนะครับก้าวเท้าซ้ายและเวลาออกให้ก้าวด้วยเท้าขวาครับเราไม่สามารถนำกล้องเข้าไปด้านในได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปทำพิธีแล้วจะมาเล่าให้ฟังแล้วจะไปสัมภาษณ์พวกเพื่อนๆที่ออกมาแล้วรับพรแล้วเป็นไงบ้างขออนุญาตนะครับถือว่าเข้าไปกราบสักการะเผื่อเพื่อนๆชาวไทยทุกคนด้วยนะครับท่านผู้ชมครับกราบสักการะพระด้านในทั้งพระประธานแล้วก็
พระภิกษุของที่นี่เรียบร้อยแล้วท่านให้พรมาโอ้โหสาธุขอให้คนดูผมทุกคนที่อยู่ประเทศไทยชาวกินเที่ยวราดเวอร์เนี่ยขอให้ได้บุญจากที่ผมเข้าไปกราบสักการะนี้ด้วยนะครับขอให้คิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการพรอะไรที่ผมได้มาแบ่งไปให้หมดเลยนะครับแล้ววันนี้ได้มานี่ครับท่านเมตตาให้กำไรข้อมือมาด้วยโอ้ยสาธุวันนี้มีความสุขครับแต่การเดินทางและก็การท่องเที่ยวกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งนี้ยังไม่สิ้นสุดครับเดี๋ยวเราไปด้านในกันต่อครับบรรยากาศดูขลังและศักดิ์สิทธิ์มากครับแล้วก็พระที่อยู่ข้างในเนี่ยดูน่านับถือมากนะครับผมก็เลยไปขอรูปคำมานะครับอันนี้เห็นไหมฮะปลุกเสกอย่างดีนะครับใส่แล้วรู้สึกถึงพลังนะครับซึ่งธรรมเนียมของพระทิเบตก็คือว่าพอรูปหัวแบบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราได้รับพรที่ดีให้กับชีวิตของเรารู้สึกข้างในศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็อบอุ่นสุขุมแบบเข้าไปแล้วเหมือนเงียบสงบทุกอย่างอะค่ะให้ค่ะแล้วก็ได้รดน้ำมนต์ด้วยค่ะครั้งนี้ครับป้าได้กราบขอรูปประคำมาฝากนิกด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับป้าว่าแต่วัดทรงจ้านหลิงแห่งนี้เนี่ยครับมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับป้าวัดทรงจ้านหลิงนะครับถูกสร้างขึ้นโดยดาลัยลามะองค์ที่5ครับนิกมีรูปแบบคล้ายกับวังโปตาลาที่เมืองลาซาเมืองหลวงของทิเบตแต่ย่อส่วนลงมาจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าวัดโปตาลาน้อยนั่นเองแหละครับและมีการเปรียบเทียบความสำคัญของวัดแห่งนี้ว่าหากพระราชวังโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบตวัดทรงจ้านหลิงแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาของชาวพุทธบริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเองแหละครับเรียกได้ว่าชาวทิเบตเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตก็ต้องเดินทางมากราบไหว้ที่วัดแห่งนี้ให้ได้นั่นเองสิครับถือว่าเป็นวัดที่สำคัญมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเข้าไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในเลยนะครับที่วัดจงซ่านหลิงซื่อแห่งนี้นะครับหรือวัดโพธาราที่เรียกว่าอยู่ที่เชงเกลิล่าเนี่ยเขาลอกเรียนเอาแล้วก็เรียนแบบให้คล้ายคลึงกับวัดที่ทิเบตนะครับหลังจากกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทำบุญแล้วเราก็มาหมุนนี่นะครับวงล้อที่เรียกว่าเอาไว้ขอพรเดี๋ยวเฮียทรงเล้งผมขออนุญาตทำหน้าที่นี้ส่งบุญไปให้แก่ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ป้าอิ่มอกอิ่มใจมากๆเลยครับวัดทรงจ้านหลิงแห่งนี้นะครับสวยงามและศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับนิกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าประทับใจมากๆในทริปนี้กับแฟนรายการของเรานะครับข้างหน้าเนี่ยนิกห้ามพลาดเลยนะครับต้องเดินทางมาด้วยกันกับทริปเชงเกลีล่ากับกินเที่ยวอาราโดเวอร์ให้ได้นะครับรับรองว่าไม่พลาดแน่นอนครับสำหรับสัปดาห์หน้าป้าจะพานิกแล้วก็แฟนๆเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนต่อครับป้าสัปดาห์หน้าครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายของทริปคุณหมิงต้าลี่ลี่เจียงเชงเกลิล่าแล้วนะครับร่วมเดินทางมากับเรารับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้เราขอลาไปกับภาพสวยๆของวัดทรงจ้านหลิงแห่งเมืองเชงเกลิล่าแห่งนี้ครับกับกินเที่ยวอลาโดเวอร์กับเรา2คนพ่อลูกเล้งหงในสัปดาห์นี้ครับหวังว่าท่านผู้ชมชมแล้วก็อย่าลืมตามเรา2คนพ่อลูกเล้งหงไปกินไปเที่ยวตามสถานที่ที่เราแนะนำด้วยนะครับและที่สำคัญป้าครับผมท่านผู้ชมที่อยากดูรายการเราย้อนหลังครับป้าทำยังไงครับง่ายๆเลยครับเข้าไปที่เพจ Facebook ครับแล้วเสิร์ชคำว่ากินเที่ยวอลาโดเวอร์ครับข้างในเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายรวมถึงร้านอาหารอร่อยที่คุณชมแล้วต้องตามเรา2คนพ่อลูกเล้งหงไปชิมให้ได้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับเข้ามาเป็นเพื่อนเรานะครับแล้วก็เข้ามาร่วมสนุกเล่นเกมกับเราเรามีเกมสนุกสนานถามอะไรคุณไปกับการชิมอาหารของเราตอบมาให้ถูกต้องถูกใจเราเราจะแรนดอมหาผู้โชคดีครับไปรับประทานฟรีๆกับร้านที่เราแนะนำอีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำครับภัตตาคารเล้งหงสุขุมวิท62ครับภัตตาคารที่เราบริหารกันอยู่2คนพ่อลูกนะครับต้องบอกท่านชมนะครับสามารถเจอเฮียซงเล้งหงและนิกเล้งหงได้ที่ภัตตาคารเล้งหงพระราม2และสุขุมวิท62เท่านั้นนะครับเราสองคนพ่อลูกมีเพียง2สาขาเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นๆที่ไหนนะครับครับทั้งท่านชมจะมาใช้บริการร้านเราจำง่ายๆครับหน้าร้านของเราทั้งที่พระราม2และสุขุมวิท
62จะมีรูปเฮียซองล่องเหงเล่งโหใส่ชุดจีนครับยืนแอดคอยต้อนรับท่านอยู่ทางด้านขวามือทางเข้าร้านหากว่าไม่มีรูปนี้ไม่ใช่ร้านของเฮียซงและนิกเล้งหงนะครับน่าเสียดายจริงๆนิกวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วครับกลับมาพบกับเรา2คนพ่อลูกคู่คู่หิวคู่ชิวคู่เที่ยวเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราพ่อลูกเล้งหงสำหรับค่ำคืนนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ